วนการไต่สวนเพื่อที่จะถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ดูเหมือนจะได้เห็นความคืบหน้าในระดับหนึ่งนะคะคุณเทพชัยหลังจากที่ส.ส.ได้ไปยื่นข้อกล่าวหาต่อวุฒิสภาของสหรัฐค่ะนี่จะเป็นครั้งแรกครับที่กระบวนการถอดถอนจะเกิดขึ้นกับคนที่พ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วนะครับแต่ว่าคำถามใหญ่ก็คือว่าจะได้เสียงเพียงพอจากสมาชิกของวุฒิสภาหรือไม่ในการที่จะถอดถอนทรัมป์ย้อนหลังนะครับเพราะว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีสมาชิกของพรรคเดโมแครตที่เป็นสมาชิกสว.เนี่ยพูดชัดเจนว่าจะโหวตเอาทำลงจากตำแหน่งย้อนหลังหรือเปล่านะครับซึ่งต้องใช้เสียงที่มากถึง2ใน3ของวุฒิสภานี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่มากของที่ทางพรรคเดโมแครตนะครับที่เป็นเสียงข้างมากในสภาล่างเนี่ยจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะครับเพราะว่าคำถามใหญ่ตอนนี้ก็คือว่าตัวประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับคนใหม่ล่าสุดเนี่ยโจไบเดนเนี่ยรู้สึกไงกับกระบวนการนี้เพราะว่าด้านหนึ่งก็คงอยากจะเห็นทรัมป์ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งโจไบเดนก็คงเป็นห่วงเหมือนกันว่าก็คงต้องการได้เสียงในวุฒิสภาเนี่ยสำหรับการผ่านกฎหมายสำคัญสำคัญแล้วก็การแต่งตั้งตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็เป็นความท้าทายกับโจไบเดนมากก็ละก็อุ่นใจพอสมควรใช่ค่ะก็คงจะสร้างความลำบากใจไม่น้อยสำหรับประธานาธิบดีโจไบเดนที่ต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดขึ้นในประเทศด้วยนะคะก็คงจะไม่ต้องการให้เกิดรอยร้าวมากไปกว่านี้ระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันด้วยมีสำนักข่าว AP ก็ไปสอบถามหัวหน้าสำนักข่าว AP ประจำกรุงวอชิงตันดีซีนะคะก็ได้วิเคราะห์ถึงกระบวนการที่จะเกิดขึ้นโดยระบุว่าปัจจัยสำคัญก็จะอยู่ที่17เสียงของวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันนี่แหละค่ะจะเป็นตัวตัดสินสำคัญว่าจะส่งผลต่อกระบวนการไต่สวนแล้วจะหมายความว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความผิดหรือไม่ค่ะ There is a political reality for Republicans though and that is that the more time that goes by already we see more Republicans suggesting that they would not vote to convict that they believethat they would be votes for acquittal. They have not said that directly yet, but all indications seem to suggest that it would be very difficult to get 17 Republican senators to vote to convict. That's the number that they would need. ถ้าจะถอดถอนทรัมป์ย้อนหลังได้นะครับก็ต้องได้เสียงอย่างน้อยอีก17เสียงจากสมาชิกวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันนะครับซึ่งตอนนี้แน่นอนก็คงอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองล่ะแต่ว่าก็คงเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรแล้วครับว่าเสียงจำนวนนี้จะได้มาแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เริ่มมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสภาคองเกรสนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันดูชุลมุนวุ่นวายดูรุนแรงดูร้ายแรงในวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนมองว่ามันกลายเป็นอดีตบางคนมองว่าเป็นอดีตที่ห่างไกลด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอิทธิพลของมันต่อความรู้สึกของคนที่จะต้องถูกแรงกดดันว่าจะต้องเอาผิดทรัมป์ให้ได้เนี่ยก็ลดน้อยลงและยิ่งไปกว่านั้นทรัมป์ก็พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเพราะฉะนั้นจะไปคาดหวังว่าจะมีเสียงจำนวนหนึ่งจากพรรคเดโมแครตที่จะมาร่วมกันโหวตเอาผิดทรัมป์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คงคาดหวังได้ไม่ค่อยง่ายนักนะครับเพราะอย่าลืมว่าทรัมป์ยังมีอิทธิพลมีเสียงดังอย่างมากทีเดียวในพรรคเดโมแครตอยู่คงจะไม่มีสมาชิกของพรรคคนไหนที่อยากจะมีภาพว่าเป็นศัตรูกับทรัมป์เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับแล้วยังคิดจะเล่นการเมืองต่อไปเนี่ยก็คงจะเหนื่อยแน่ค่ะก็คนที่จะทำงานเป็นหลักก็น่าจะเป็นประธานในการไต่สวนนะคะก็คือประธานทางสบของพรรคเดโมแครตซึ่งกระบวนการต่างๆก็คงจะต้องเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นวันที่9กุมภาพันธ์นะคะไบเดนก็ระบุว่าหวังว่าประธานในการไต่สวนก็จะหาทางออกโดยเดินหน้าตามคันลองรัฐธรรมนูญแต่อีกด้านหนึ่งก็ย้ำว่าก็จะต้องเดินหน้าทำงานอื่นๆไปด้วยนะคะสำหรับวุฒิสภาของสหรัฐและการไต่สวนในครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์สหรัฐนะคะสำหรับประธานาธิบดีที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอนแต่สำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถือว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอนถึง2ครั้งค่ะจากนี้ไปนะครับกลุ่มคนที่จะทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นอัยการในการฟ้องร้องทรัมป์ตั้งข้อกล่าวหาต่อทรัมป์ก็คือตัวแทนของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นส.ส.ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของพรรคในการที่จะมาตั้งข้อกล่าวหากับทรัมป์ในกระบวนการไต่สวนส่วนสมาชิกวุฒิสภาก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นผู้พิพากษานะครับวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินว่าทรัมป์ผิดไม่ผิด
ด้วยการยกมือนะครับในวาระสุดท้ายก็คือว่าต้องใช้เสียงอย่างที่บอกไปนะครับว่า2ใน3นะครับข้อกล่าวหาที่มีต่อทรัมป์เนี่ยมีข้อกล่าวหาเดียวนะครับเรียกว่าเป็น single article of impeachment นะครับภาษาที่เป็นทางการเนี่ยก็คือข้อกล่าวหาที่ทรัมป์นะครับพูดเป็นเวทีนะครับภาพนี้นะครับที่เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทรัมป์ถูกกล่าวหาว่าปลุกระดมให้คนที่ออกมาชุมนุมที่ใกล้ๆกับทำเนียบขาวในขณะที่สมาชิกสภาของเกรสกำลังประชุมร่วมกันนะครับเพื่อจะลงมติรับรองผลการเลือกตั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับสิ่งที่ทรัมป์พูดบนเวทีนี้ก็ถูกตีความว่าเป็นการปลุกระดมให้ใช้ความรุนแรงนะครับทรัมป์ยืนยันบนเวทีนี้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยเต็มไปด้วยการทุจริตและคนอเมริกันจะต้องต่อสู้เพื่อให้มีความถูกต้องเกิดขึ้นแล้วทรัมป์ก็ประกาศนะว่าเราต้องเดินขบวนไปที่ทำเนียบขาวไปทำที่สภาคองเกรสแล้วผมจะเดินไปกับคุณด้วยนะครับตรงนี้แหละที่มันเป็นประเด็นที่ทำให้ชัดเจนว่าในฐานะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยทรัมป์กำลังทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งด้วยการปลุกระดมให้คนเนี่ยมาท้าทายหรือก่อกบฏต่อกระบวนการทางด้านการเมืองภายใต้ระบบประชาธิปไตยค่ะก็เป็นวันประวัติศาสตร์นะคะที่การเมืองสหรัฐก็จะต้องจารึกสำหรับวันที่ได้เห็นผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุกไปที่อาคารรัฐสภาแล้วก่อเหตุรุนแรงซึ่งขณะนี้คำถามที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการไต่สวนเพื่อนำไปสู่การถอดถอนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือจะเกิดขึ้นจะใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วจะนำพยานเข้ามาให้การให้ข้อมูลมากมายเท่าไหร่ด้วยนะคะซึ่งก็ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปด้วยนะคะ คุณเทพชัยก็คงจะต้องดูกระบวนการตัดสินในเรื่องนี้ในกระบวนการไต่สวนที่จะเกิดขึ้นค่ะน่าสนใจถึงท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลานี้ซึ่งหลังจากที่โจไบเดนขึ้นมารับตำแหน่งก็ยังไม่ได้ออกสื่อที่ไหนนะคะคุณเทพชัยแต่ว่าล่าสุดนี้ไปปรากฏตัวที่รัฐฟลอริดาเป็นการเปิดสำนักงานใหม่ในการทำงานของเจ้าตัวนะคะก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะแล้วก็มีแถลงการออกมาที่สำคัญเนี่ยทีมหาเสียงของเขาก็ออกมาแก้ข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้จะตั้งพรรครักชาติหรือว่า Patriot Party นะคะคือก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวความจริงทรัมป์เองก็เคยสื่อออกมาทำนองว่ามีความตั้งใจนะครับจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาเพื่อจะเตรียมตัวในการจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งหนึ่งอีก4ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าตอนหลังก็ชัดเจนมากว่าทรัมป์ก็เริ่มทิ้งระยะห่างจากแนวคิดนี้นะครับพรรคที่ว่านี้มันมีชื่ออย่างที่คุณณฐาบอกไปนะครับชื่อ Patriot Party ก็คือถ้าแปลเป็นไทยคือพรรครักชาติรักประเทศแล้วก็ว่ากันไปนะครับแล้วล่าสุดนะครับทีมงานของทรัมป์ก็ออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ละนะครับทรัมป์อาจจะมีแนวคิดอย่างอื่นในการที่จะเดินหน้าทางการเมืองต่อไปค่ะแต่ว่าด้วยความที่นิวยอร์กไทม์นะคะได้ตั้งข้อสังเกตถึงว่าทรัมป์กำลังเตรียมตั้งพรรคใหม่ก็เลยทำให้มีกระแสจับตามองกันมากพอสมควรแต่โฆษกของโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไม่ได้สนับสนุนแนวคิดนี้ค่ะแต่ว่าสำนักงานที่ฟลอริดาที่ทรัมป์ไปร่วมงานเปิดตัวก็จะดูแลเกี่ยวกับการติดต่อแถลงการกิจกรรมต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์และก่อนหน้าที่จะลงจากตำแหน่งโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกกับผู้สนับสนุนเขาแล้วนะคะว่าเขาจะกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะกลับมาในรูปแบบใดค่ะก็เป็นที่คาดการณ์นะครับว่าทรัมป์คงจะไม่ล้างมือจากการเมืองอย่างแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเขาหลุดพ้นจากกระบวนการถอดถอนนะครับเขาก็คงจะมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพิสูจน์ข้อกล่าวหาของเขาที่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีการทุจริตอย่างมากเพราะฉะนั้นเขาต้องกลับมาเพื่อที่จะเอาชัยชนะของประชาชนนี้กลับมานะครับนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันนะครับนักวิเคราะห์สื่อมวลชนทั้งหลายก็ดูตรงกันเลยนะครับว่าทรัมป์จะไม่มีทางยอมรามือทางด้านการเมืองแน่แล้วก็จากนี้ไปก็คงจะเริ่มจับจ้องการทำงานของโจไบเดนนะครับจับผิดทั้งหลายและอย่าลืมนะว่าสื่อกระแสหลักไม่น้อยในอเมริกาตอนนี้ก็ยังเชียร์ทรัมป์อยู่มากเลยนะครับหลายสื่อก็ต้องการให้ทรัมป์เล่นการเมืองต่อไปแล้วหลายสื่อก็พร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงให้ทรัมป์แล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามีคนถึง74ล้านคนที่ลงคะแนนเสียงโหวตให้ทรัมป์ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็มั่นใจฐานเสียงตรงนี้เป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าก็คงจะเป็นคำถามว่าถ้าเกิดพรรคที่3ขึ้นมาจริงๆหรือว่า Third Party เนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาอย่างไรโดยเฉพาะพรรครีพับลิกันก็คงจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะเพราะหมายความว่าทรัมป์ก็จะไปแย่งฐานเสียงที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันด้วยความที่มั่นอกมั่นใจว่ามีคนสนับสนุนอยู่ถึง74ล้านคนค่ะ